สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อทริคนะครับในการเตรียมเฟดก่อนที่จะไปใส่กีตาร์นะครับโอเคสวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมทำคลิปที่เป็นรีเฟดของตัวคลาสสิกเนาะแต่ทีนี้ด้วยความที่คลาสสิกมันเป็นเฟดที่ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นแบบเรียบเนาะซึ่งพอในกีตาร์โปร่งปกติเนี่ยมันจะมีความโค้งนะผมยังไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมเฟดเพื่อที่จะเอาไปใส่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันในกรณีนี้เป็นทริคสั้นๆนะครับแต่อยากให้เข้าใจเพราะจริงๆแล้วเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับตัวเนี้ยคือปกติเนี่ยด้วยความที่ฟิงเกอร์บอร์ดมันโค้งนะครับเฟรตกีตาร์เนี่ยมันต้องมีการดัดให้โค้งก่อนเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีตัวเฟรตเบนเดอร์นะครับจะใช้ของอะไรก็ได้เฟรตเบนดิ้งเฟรตเบนเดอร์แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะเสิร์ชนะครับตัวเนี้ยมันมีหน้าที่คือทำให้เฟรตโค้งนะครับก็คือเราจะเอาเฟรตใส่เข้าไปแล้วก็หมุนด้านหลังด้านหลังมันจะเป็นแขนจับเนาะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ครับก็จะสามารถยืดขึ้นยืดลงได้นะครับตามเรเดียสที่เราต้องการให้เฟดมันโค้งเนาะทริคของมันในวันนี้คือไอ้ตัวเนี้ยในขั้นตอนเนี้ยปกติแล้วถ้าเกิดเราทำกีตาร์กันเราก็จะดัดมันแล้วก็เอาไปใส่ในกีตาร์เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทริคอยู่ว่าคุณต้องดัดมันแล้วก็ดัดให้มันตรงเหมือนเดิมแล้วก็ดัดมันโค้งอีกนะครับแล้วก็ทำให้มันตรงเหมือนเดิมตัวเนี้ยมันจะเป็นทริคทำให้เฟดคุณแข็งขึ้นนะครับทำอย่างเนี้ยประมาณสัก4-5 รอบเป็นอย่างต่ำนะครับเฟรตที่เป็นนิกเกิลเนี่ยมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเฟรตมันจะเป็นเฟรตออนเนาะซึ่งส่วนตัวผมเรคคอมเมนต์เฟรตนิกเกิลตามปกติด้วยตัวของเฟรตนิกเกิลเนี่ยมันจะมีโทนที่สำหรับส่วนตัวผมนะผมว่าโทนมันมีความอุ่นที่ดีแล้วก็ไม่กระด้างเกินไปแต่การที่เราจะใช้เฟรตนิกเกิลเนี่ยมันก็ต้องยอมรับในแง่ของการว่าเฟรตนิกเกิลมันสึกง่ายนะครับวิธีที่ผมบอกอย่างเงี้ยคือให้ดัดให้มันโค้งนะครับแล้วก็ดัดให้มันตรงดัดให้มันโค้งดัดให้มันตรงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เฟดแข็งขึ้นนะครับค่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเวลาเราดัดเฟดปั๊บสิ่งต่อมาคือมันจะมีส่วนปลายของเฟดเราจะมีเฟดยาวๆมาเนาะแล้วเราก็ดัดมันนะครับทีนี้ส่วนปลายของมันเนี่ยจะไม่ถูกดัดนะครับเวลาที่คุณเตรียมงานเฟดให้คุณตัดตรงนี้ออกครับอย่าลืมนะเพราะว่าตรงนี้มันตรงนะครับและเวลาที่เราดัดเวลาที่เราดัดเฟดนะครับก่อนที่เราจะเอาไปใส่บนกีตาร์เนี่ยสมมุติว่าฟิงเกอร์บอร์ดของคุณเนี่ยมีเรเดียสที่16นะเฟดที่คุณดัดไปเนี่ยมันต้องโค้งกว่าเรเดียส16นิดนึงเพื่อทำให้เฟดเนี่ยมันห่อนะครับให้มันห่อฟิงเกอร์บอร์ดไว้มันจะมีแรงคอยกดด้านข้างนะครับถ้าเกิดคุณทำให้ตัวเฟดเนี่ยมีความโค้งน้อยกว่า16หรือว่า16พอดีนะครับเฟดจะมีโอกาสในการหลุดด้านข้างเยอะมากนะครับพยายามทำให้มันโค้งเข้าไว้แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราต้องไปตอกเฟดอีกทีปกติเนี่ยผมจะเหลือเฟดที่ขอบมากกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อเอาไว้ตอกปิดมุมด้านข้างนะครับวิธีนี้ช่วยทำให้เฟดเนี่ยยังอยู่กับคอกีตาร์เราไปนานๆนะครับอย่างต่อไปเวลาที่คุณดัดเฟดเรียบร้อยนะครับดัดเฟดให้โค้งให้ตรงให้โค้งให้ตรงเนี่ยก่อนที่คุณจะเอาไปใส่บนกีตาร์ให้คุณทำความสะอาดมันก่อนเพราะว่ามันจะมีตัวเคลือบหลายๆอย่างที่อยู่บนตัวเฟดนะครับวิธีทำความสะอาดผมจะใช้ทินเนอร์นะครับเอาผ้าชุบทินเนอร์แล้วก็ลูดเลยนะครับเช็ดมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีอะไรดำๆที่ผ้าเนาะอันนี้คือวิธีเตรียมเฟดทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันตรงที่เมื่อสักครู่นี้การที่เราดัดเฟดให้ตรงให้โค้งให้ตรงให้โค้งมันจะทำให้เฟดเนี่ยยืดตัวการที่เฟดยืดตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะของแมทเทอเรียลมันเป็นค่าความแข็งของแมทเทอเรียลถ้าเกิดเราทำให้มันยืดให้มันตรงเนี่ยโมเลกุลของมันจะถูกยืดออกและเดี๋ยวมันจะแข็งขึ้นปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเฟดเรามาเดิมๆเนี่ยมันจะอยู่ราวๆตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราดัดให้มันยืดให้มันออกเนี่ยมันจะไปอยู่ค่ามันจะไปอยู่แถวๆนี้ค่าไปอยู่แถวๆนี้ก็คือมีค่าความสเตรนท์ค่าความแข็งแรงค่อนข้างสูงแล้วตัวเฟดเนี่ยมันจะยืดออกอันนี้คือค่าสเตรนก็คือค่ายืดออกนะครับเราทำอย่างเงี้ยกับเฟดถ้าเกิดคุณยิ่งทำมากก็จะยิ่งดีเฟดคุณก็จะแข็งขึ้นและมันจะส่งผลทำให้เฟดคุณสึกน้อยลงหรือว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้เป็นทริคสั้นๆนะครับถ้าส่วนเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันจริงหรือเปล่านะให้คุณไปดูแบบนี้ครับมันจะเป็นหลักการเดียวกับสายกีตาร์เวลาที่เราเอาไปพันอยู่ที่จูนิ่งเนาะที่ลูกบิดนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยสาย3เนี่ยเดี๋ยวดูจากรูปนะถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยสายที่พันอยู่ตรงเนี้ย
สาย3นะมันจะสังเกตได้ง่ายก็คือสายที่พันอยู่เนี่ยมันมีแรงตึงและแรงยืดของการตั้งสายเนี่ยมันจะทำให้ส่วนเนี้ยมีความแข็งถ้าเกิดตอนที่คุณรีมูฟสายก็คือคุณจะเปลี่ยนสายกีตาร์เนี่ยคุณก็จะตัดเนาะใช้ครีมไปตัดสายคุณลองสังเกตให้ดีว่าการที่เรายืดแมทเทียลเนี่ยให้มันบิดค่าและมีการยืดออกเนี่ยมันจะแข็งขึ้นนะครับเป็นกรณีเดียวกันนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นทริคสั้นๆนะครับให้รู้ว่าจริงๆแล้วเฟดเนี่ยไม่ควรแค่ดัดทีเดียวแล้วก็เอาไปใส่กีตาร์เลยนะครับให้มีการดัดตรงดัดโค้งดัดตรงโค้งนะครับทำแบบนี้สักระยะหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกเองว่าเฟดของคุณแข็งขึ้นด้วยนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นทริคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ